ตกลงเนี่ยเราอยากจะเคลียร์ไอ้คำว่าดีไอคอนหรือเคสที่เป็น direct sale หรือ direct ที่การขายตรงเนี่ยให้มันจบออกจากประเทศไม่อยากจะให้มีคนโดนหลอกอีกแล้วเราถามแบบนี้เราก็เลยถามแต่ละหน่วยงานเลยค่ะตั้งแต่ปปง ปปง เขาบอกว่าเขามีที่แค่ริบเงินและถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เป็นมูลเขาส่งปปช ก็จบไปปปชทำงานต่อส่วนที่เขายกมือเมื่อกี้นี้ค้างไว้สตช.ก็คือไอ้สตช.อันเนี้ยเอาไปขอเลยคือขอให้เปลี่ยนกฎหมายก็คือป้องกันกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียกว่ากักตัวอยากที่จะให้มีเวลาแก้ให้แทนที่เป็น48ชั่วโมงมากกว่านี้ได้ไหมถ้าได้เวลามากกว่านี้จะได้มูลมากกว่านี้และสามารถที่จะแก้ไขได้ตรงจุดมากกว่านี้ก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะจากกรณีของ The Icon Group นะครับก็ทำให้เกิด impact ต่อสังคมในวงกว้างในเรื่องของการตั้งคำถามว่าธุรกิจขายตรงแชร์ลูกโซ่จริงๆแล้วอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างกันและในขณะเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเรามีกฎหมายเรื่องนี้ในการรองรับนะครับเป็นพรบขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งเรื่องนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและในช่วงนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยหลายฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วธุรกิจในลักษณะนี้เมื่อจดทะเบียนมาแล้วบางบริษัททำธุรกิจไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเอ๊ะแล้วสคบเนี่ยเป็นเสือกระดาษหรือเปล่าได้มีการลงโทษลงด่าบริษัทที่กระทำความผิดจริงหรือไม่อย่างไรหรือว่าแค่ง้างมือแต่ว่าไม่ได้ลงโทษนะครับวันนี้เราได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มีสถิติข้อมูลต่างๆเรามานำเสนอกันในรายการนะครับวันนี้เราอยู่กับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นรองประธานกรรมการคนที่2นะครับคุณกันตพงศ์ประยูรศักดิ์ต้อนรับอาจารย์เรียกว่าอาจารย์เอกนะครับอาจารย์เอกครับผมสวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรนะคะอันนี้เป็นกรรมาธิการที่เป็นส.ส.เข้ามาตั้งกรรมาธิการชุดนี้ขออนุญาตเรียนถามแบบนี้ก่อนว่าวาระงานของคณะกรรมการกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยปกติแล้วดูแลเรื่องอะไรบ้างครับก็ต้องเรียนกับท่านพิธีกรทั้งสองท่านว่าหน้าที่หลักของเราเนี่ยครับจะเป็นการรักษาสิทธิ์ของคุ้มครองของผู้ที่มาซื้อของทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างครับก็คือ choice คุณต้องมีว่าซื้อแล้วคุณต้องมีสิทธิ์เลือกถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาขึ้นคุณจะต้องมีการทำไมรับฟังหน้าที่เราเลยคือรับฟังคุ้มครองผู้บริโภคคือรับฟังเขาถ้าเกิดเรื่องนะครับเรื่องของการที่เป็นตัว A คือ assurance ซื้อแล้วหรือสินค้าที่คุณซื้อต้องปลอดภัยครับ information ต้องถูกต้องเนี่ยเรื่องของ The Icon ถามว่า information ถูกต้องหรือเปล่าและสุดท้ายคือการชดเชยนั้นหน้าที่เราเลยดูแลเขาด้านนี้ทั้งหมดก็คือถ้าเกิดปัญหาใครแหละจะเป็นคนชดเชยเราก็ต้องเรียกหรือเราก็ต้องมีการทำไมครับเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยกับเราว่าสุดท้ายแล้ววิธีการอย่างเงี้ยเมื่อเกิดขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นเราจะทำให้ผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่เสียโอกาสไม่แฟร์กับเขาไม่เป็นธรรมกับเขาเราจะทำยังไงให้เขารู้สึกดีขึ้นที่ออกจากห้องกรรมธิการออกไปนี่คือหน้าที่เราครับคือหน้าที่ของกรรมธิการชุดนี้เนี่ยมีกันอยู่แล้วแต่ว่าในวาระช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ร้อนที่สุดในสังคมก็ว่าได้ค่ะอาจารย์ก็คือเรื่องของThe Icon Groupแล้วมันก็ไปเกี่ยวข้องกับสคบเพราะสคบทำหน้าที่ในฐานะผู้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจขายตรงหรือการตลาดแบบตรงครับผมวันนี้ก็เลยมีคำถามและอยากได้ข้อมูลจากกรรมาธิการมาพูดคุยก็จริงๆแล้วเนี่ยทางสคบเนี่ยครับเขาทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็คือเป็นการจดทั่วไปแต่ถ้าเกิดคุณจะทำแบบ DM ก็คือ Direct Manage มาโทษทีครับเป็น Direct Sale หรือ Direct Marketing ก็คือขายตรงก็คือเอาของไปขายให้กับคุณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็น direct marketing หมายความว่าไงก็คือขายของผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็ลูกค้าก็ซื้อทีนี้เนี่ยต้องเรียนแบบนี้ว่าไอ้ The Icon ถูกผิดไม่ว่ากันแต่เขาตอนแรกปี62เขาบอกว่า62เนี่ยเขามาจดแบบ direct marketing ก็คือเป็นการขายผ่านแพลตฟอร์มปี62ตอนนั้นก็จะมีคนคนหนึ่งที่รับจดก็คือสคบแหละรับจดเสร็จปุ๊บเขาก็ทำธุรกิจของเขาไปมาสุดท้ายตอนนั้นก็อาจจะมีเรื่องจริงๆเรื่องนี้เคยเข้าสคบแล้วตอนปี65หลายท่านอาจจะไม่ทราบคือเขามีคนที่เป็นลูกขายดีกว่าเคยซื้อของแล้วปรากฏว่าของที่ซื้อไม่ครบสมมติซื้อ10กล่องแล้วกันได้มาสักกล่อง2กล่องเอ๊ะทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวก่อนนะคะความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นแล้วไปถึงมือสคบในปี2565คือเคยมีเรื่องเข้าแล้วก็คือเพิ่งว่าไม่ครบถูกต้องคือไม่มีความพึงพอใจหรือของไม่ครบกับทาง The Icon สิ่งที่เกิดขึ้นคือสคบรับทั้งที่จริงๆแล้วสคบเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าสคบเนี่ยจะรับก็ต่อเมื่อนะคะเป็นการซื้อของกับคนที่เป็นคนขายที่เป็นลักษณะของ business กับ customer B2C ไม่ใช่ C2C แต่เนี้ยเป็นลักษณะแบบ C2C ก็คือเป็นอัตติเป็นแบบ B2B ก็คือ business to business แต่จริงๆสคบรับไม่ได้ด้วยนะคะจริงๆแต่ว่าสคบแบบได้ไหมกูเป็นคนจดให้เหมือนเราเป็นคนรับจดอะก็นิดนึงมันเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็เลยเข้าไปอยู่สุดท้ายแล้วสคบรับเรื่องเข้ามา
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ The Icon กับผู้เสียหายเขาคุยกันจบเขามีการคืนของเขามีการคืนเงินกันช่วงนั้นเงินไม่เยอะครับไม่เยอะเป็นหลักไม่กี่แสนนั่นคือช่วงนั้นก็คือเขารู้สึกพอคืนเสร็จปุ๊บเขาแฮปปี้เรื่องก็เลยหายไปตั้งแต่ปี65แสดงว่าเรื่องที่เข้าไปสู่สคบในปี65เนี่ยยังไม่ใช่ต้นเรื่องยังไม่ใช่กลิ่นเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเป็นแค่จุดประกายไฟจุดหนึ่งแต่ไอคอนเขาเก่งเขาเคลียร์เก่งเขาจบทีนี้พอมาช่วงเนี่ย67เนี่ยครับมันหยุดไม่อยู่แหละคือการที่ต้องอย่างแบบนี้ครับว่าธุรกิจขายตรงเนี่ยมันต้องมีสินค้าเนาะมันต้องมีวารันตีเนาะหมายความว่าถ้าเกิดคุณขายแล้วคุณขายไม่ได้หรือจะเป็นคุณต้องมีการวารันตีคือรับคืนถูกไหมครับแต่นี่เขาไม่รับคืนเสร็จปุ๊บต้องมีสินค้าที่ขายอย่างจริงจังต้องมีคุณภาพต้องผ่านอย.โอเคเขาบอกเขาจดเนี่ยตัวเดียร์คนเขาบอกเขาจดทั้งหมด19รายการนะครับแล้วก็มี15รายการที่เป็นการซื้อขายแบบกินนะที่เหลือเป็นพวกคอสเมติกอีกประมาณ4รายการนะครับแล้วก็เป็นการจดพอดีเราเวลาเราเข้าในกมธ.ครับเราไม่ได้คุยแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเราคุยทั้งหมด7หน่วยงานในวันนั้นเลยวันพฤหัสที่17ครับตุลาซึ่งเราก็เชิญทั้ง7หน่วยงานมีใครบ้างก็มีสคบครับแล้วก็มีปคบก็คือเกี่ยวกับผู้ที่เป็นตำรวจครับดูแลเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับมีปปงปปงปปงครับปปงเข้ามานะครับเรามีเรื่องของสคก็คือสำนักเศรษฐกิจและการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถูกต้องเข้ามาอีกนะครับถือพระราชกำหนดฉบับสำคัญอันนั้นเลยพระราชกำหนดกู้ยืมอันนี้นี่คือคีย์เลยคีย์ที่ปปงคีย์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ลูกโซ่นั่นแหละถูกแล้วค่ะเป็นการช่อกงประชาชนนั่นคือคีย์เวิร์ดเลยอยู่ใต้สสคไงก็เลยเชิญด้วยก็เลยเชิญแล้วก็มีทั้งอย.ด้วยแล้วก็ TDSA ก็คือ Thai Direct Sales Association ก็คือสมาคมการขายตรงไทยถูกต้องครับซึ่งอันนี้ตัวเลขเมื่อกี้เราคุยกันแล้วจิมมี่เขาบอกว่าอย่างงี้คนที่มาขายตรงสคบเขาออกประกาศให้มันก็ออกอนุญาตให้ก็ประมาณ600คน6700กว่ารายครับ600กว่า600กว่าราย product แหละแต่สุดท้ายแล้วที่เข้ามาขึ้นกับไอ้สมาคมขายตรงเนี่ยอยู่ประมาณสัก20กว่า29ไม่เกิน30แสดงว่ามีโอกาสเลยนะที่ในอนาคตสมมติคุณนันไปซื้ออะไรบางอย่างใช่ไหมครับอาจจะเข้าขายกับอีกที่เหลือไงซึ่งยังไม่ถูกต้องตามสมาคมซึ่งสมาคมก็จะยอมรับเอ๊ะมีข้อมูลไหมคะว่าการเข้าไปอยู่ในสมาคมขายตรงเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติอะไรที่มันเคร่งครัดมากไปกว่าหรือจะถูกควบคุมดูแลมากไปกว่าสคบจริงๆแล้วเนี่ยสคบเขาทำหน้าที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วนะครับเป็นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะเรียกว่ายังไม่ครบถ้วนไปบ้างหรืออาจจะยังเช็คไม่ครบจริงสคบทำอะไรบ้างนอกจากจดปุ๊บเขาต้องติดตามติดตามเสร็จไม่พอเขาต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ accountก็คือการดูแลเรื่องของอะไรคะไอ้รายงานที่เป็นฐานเงินน่ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวบอกได้ว่าคุณทำดีไม่ดีล่าสุดก็มีการคุยกันเรื่องของอะไรคะเรื่องของงบการเงินใช่ครับเรื่องของไอ้ตัว inventory turnover rate ซึ่งมันก็เกินจากความเป็นจริงมันก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่สคบเขาดูแต่โอเอกก็เลยถามสคบว่าเออตกลงทำไมคุณดูไม่ครบเหรอเขาบอกตรงๆเลยว่าเขายังขาด manpower หรือยังขาดคนที่เข้าไปดูแลเขายังไม่สามารถที่จะเข้าไปเชิงรุกได้เต็มรูปแบบล่าสุดเขาบอกเขาไปดูนะครับมีบริษัทนึงขายตรงเลยค่ะเขาจดแล้วเขาก็ไปดูปรากฏไปดูปุ๊บชื่อที่เป็นที่อยู่อ่ะไปอยู่ในกลางนาอ้าวไปอยู่ในนาเขาบอกเอ้าเฮ้ยแล้วมึงมาได้ยังไงอ่ะเจออย่างนี้ทำยังไงครับก็ต้องปิดนะครับก็ต้องเรียกคนที่เป็นเจ้าของมาคุยแต่บางครั้งบางจดไปเสร็จปุ๊บก็อาจจะหาตัวตนไม่เจอบ้างก็เหมือนกับพวกเราครับไปจดกับกรมพาณิชย์เสร็จปุ๊บทำไปปีนึงเจ๊งแล้วไม่อยู่แล้วก็เป็นไงก็ล้มเลิกไปก็ไม่ได้มาติดตามมันโอ้ยว่านะแต่แบบที่คุณนันบอกเลยกระบวนการติดตามนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้ป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดแต่บ้านเรายังเนี่ยเจ้าภาพคือใครงั้นถ้าเกิดมีโอกาสตรงนี้เนี่ยก็เลยเข้าไปคุยในชั้นของกรรมาธิการเข้าไปคุยเรื่องของการแก้ไขกฎหมายมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้การเชิญทั้ง7หน่วยงานเข้ามาพูดคุยกับทางคณะกรรมการที่ผ่านมา คุยเรื่องอะไรและได้ข้อสรุปอะไรนะวันนั้นคือวันนั้นเนี่ยครับหลักๆเลยเนี่ยคนที่คุยหลักๆมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเราพยายามจะเค้นน่ะก็คือวันนั้นมาก็คือสเขาเป็นปคปปคบครับแล้วก็คือการเป็นไงป้องกันและปราบปรามคนที่ทำเกี่ยวข้องกับการทำคุ้มครองผู้บริโภคจะเป็นตำรวจคือเราก็ถามเขาว่าตกลงจะดำเนินคดีได้มากน้อยแค่ไหนเขาเลยบอกว่าโอเคครับขออนุญาตสงวนคำชี้แจงไว้บางส่วนเพราะรูปคดีอาจจะเสียได้แต่สิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะทำแน่ๆก็คือไปถึงเรื่องของพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ก็คือการทำที่เป็นลักษณะของการฉ้อโกงกู้เงินเพื่อช่อโกงประชาชนซึ่งตอนนี้ชัดเจนครับว่าเขาพยายามไปทำให้ติดคุกกระทงนึงนะ10ปีหรือ1ล้านบาทนี่คือเขาพยายามทำส่วนพรบส่วนการผิดพรบคอมพิวเตอร์เขาทำอยู่แล้วนะครับเรื่องการปกไอการทำอะไรนะฟอกเงินเขาก็พยายามทำอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่าหลักฐานมันมาเราจะสังเกตว่าไม่กี่วันมานี้จะมีคลิปครับแล้วก็จะเป็นคลิปแบบคลิปเทวดากับคลิปทั่วไปไอคลิปเทวดาคืออะไรก็คือเรารู้แล้วว่าอาจจะเป็นคนอาจจะมีใครบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ดูชิ้นนั้นในมือคือเราถามเลยค่ะเราถามจริงจังเลยว่าตกลงอันเนี้ยยังไงครับคุณว่ายังไงทางตำรวจนะครับขอเรียกว่าตำรวจแล้วกันเขาก็บอกว่าขออนุญาตนะครับขออนุญาตสงวนไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันเสียเพราะเขาบอกไงเขาจะทําให้เต็มที่นั้นเรารอเขาบอกว่าไม่ว่าหน้าอินหน้าผมเขาจัดแน่ใช่ค่ะแสดงว่าในทางคดีเนี่ยกรรมาธิการก็ไม่ได้สามารถขอมาได้ทั้งหมดถูกก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทีนี้เรามาดูสถิติตัวเลขกันบ้างเลยค่ะคือในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าคือในเรามีพรบขายตรงและการตลาดแบบตรงซึ่งเป็นกฎหมายที่เราคุยกันอยู่เนี่ยว่าควรแก้ไม่แก้แต่ก่อนไปถึงตรงนั้นการทำงานของสคบที่ผ่านมามันต้องเป็นการทำงานมันควรจะเป็นการทำงานเชิงรุกครับผมแต่ว่าปัจจุบันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นสถิติที่เกิดการร้องเรียนเข้ามาในสคบไปจนถึงการที่สคบไปลงดาบบริษัทขายตรงหรือบริษัทแชร์ลูกโซ่ที่มาในรูปแบบขายตรงครับที่ผ่านมาเป็นยังไงคือจริงๆแล้วต้องเรียนแบบนี้ครับว่าทางสคบเนี่ยงานเยอะมากไม่ได้แก้ตัวแทนเขานะเขาบอกว่าต่อปีเนี่ยมา 32,000 เรื่องครับแล้วเขาเคลียร์ไปอยู่ประมาณ26,000กว่าเรื่องแสดงว่าเขาแก้ไขไป80%กว่า 32,000 เรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรคะทุกเรื่องทุกเรื่องรวมกันในสคบไม่สามารถแยกได้เนื่องจากว่าอะไรครับไอ้แชร์ลูกโซ่เนี่ยต้องเรียนพี่ๆแบบนี้ต้องเรียนทั้งสองท่านแบบนี้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างบริษัทกับคนที่เป็นลูกค้าโดยตรงมันเป็นเรื่องของการทำ business to business สคบเนี่ยเขาก็จะมีหน้าที่แค่พอจดปุ๊บเขาก็จะแค่ follow up ติดตามแต่หน้าที่หลักๆเนี่ยจะเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนกลางก็คือพี่น้องตำรวจนั่นเองงั้นการที่ไปเรื่องเนี้ยไปเกี่ยวข้องกับตำรวจคนละเรื่องกับสคบแล้วเพราะสคบเขาก็สามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนได้ if and only if ก็คือถ้าคุณไปซื้อของแล้วสิ่งที่คุณซื้อของที่เอาไปบอกอาจจะไม่ตรงปกซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเราซื้อค้างห้าง A ขายให้เราไม่ตรงปกบ้างราคาไม่เหมาะอันนี้เขารับดูแลทีนี้ถ้าเกิดตีกรอบแคบมาในเรื่องของพระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงเนี่ยนะคะมันจะมีมาตรา19ถูกค่ะที่พูดถึงเรื่องจะต้องดำเนินการตามนั้นอะคือขายตรงก็ต้องขายตรงแต่ถ้าทำตลาดแบบตรงคือคุณก็จะเอาคนไปเจอคนแบบนั้นอะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าทำผิดจากที่ไปโจทย์ไว้เนี่ยมันมีทั้งโทษปรับถูกต้องโทษจำคุกใช่แหละปรับนี่ประมาณ500,000จำคุกที่ประมาณคืออย่างนี้ค่ะมันจะเรียกเลเวลมันแตกต่างถ้าเกิดว่าเป็นการเหมือนกับว่าทำที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอันนี้ก็คือ5ปีแล้วเงินค่าปรับแม็กซิมัมมันก็คือ 200,000 แต่ทางตำรวจเขาบอกว่าอันนี้มันน่าที่จะไปเคสที่เวิร์สกว่านั้นหรือแย่กว่านั้นซึ่งแย่กว่าหมายความว่าไงครับเขาพยายามไปทำให้เคสมันเป็นเหมือนกับเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่ก็คือพรก.ที่เกี่ยวข้องกับการเหมือนกับเป็นการช่วยซึ่งมันจะเป็นกฎหมายคนละฉบับไหมคะอาจารย์คือตรงนี้สคบ.เขาได้ตอบไหมว่าไอ้ตัวพระราชบัญญัติขายตรงเนี่ยอันนี้ภายใต้อำนาจของสคบ.ใช้ได้นะแต่ตัวพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินโดยช่อโกงประชาชนอันนั้นอ่ะเป็นกฎหมายที่ออกมาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ก็เป็นอีกส่วนนึงแต่ในมือเขาว่าพรบขายตรงเขาบังคับใช้ได้ต้องเรียนแบบนี้เขาว่าเขาหน้าที่เขาหลักๆที่เขาบอกเองเลยนะ3อย่างเลยครับก็คือ1จด2ติดตามเรื่องของ finance ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการทำรายงานถูกไหมครับแล้วก็เป็นการอีกอย่างนึงที่เขาทำก็คือการทำไมครับตรวจหาตรวจหน้างานนี่คือหน้าที่ของเขาซึ่งพอผิดปุ๊บสุดคือต้องเรียนกับคุณนันแบบนี้ว่าถ้าผิดปุ๊บทางสิ่งถึงที่สคบทำได้ก็อาจจะมีการปรับบ้างแต่ก็ไม่เยอะเพราะตรงนี้กับเคสเนี้ยก็ต้องเรียนจริงว่าเข้าใจสคบแล้วเพราะหน้าที่หลักของเขาเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะไปปรับเพราะมันคือโทษอาญาดีไอคอนตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องของโทษอาญาถูกไหมครับโทษอาญาพวกไก่เป็นใครทำล่ะก็เป็นเจ้าที่ตำรวจเป็นหลักก็เหมือนกับเอางี้ดีกว่าเวลาเราโดนโกงด้านไซเบอร์ครัมก็คือไอที่โกงกันกดลิงก์อะไรค่ะเรื่องแน่นอนเข้ามาที่สคบแต่สุดท้ายแล้วคนที่ดูแลหลักคือใครคะก็ไม่ใช่สคบก็ต้องเป็นหน่วยงานที่เป็นตำรวจนั่นก็แปลว่าสถิติที่รวบรวมไว้ว่าสคบเคยปรับธุรกิจขายตรงเจ้าไหนหรือว่าการตลาดแบบตรงเจ้าไหนมาบ้างกี่รายมีไหมตรงนี้เขาสาเหตุที่เขาบอกออกมาณวันนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตรงนี้เขาไม่ได้บอกเลยนั่นก็แสดงว่าการรายงานของสคบเข้ามาที่กรรมธิการคือการรายงานเคสในภาพรวมว่ามี30,000 กว่าเรื่องแต่ไม่ได้ระบุลงมาว่าในเคสขายตรงมีกี่เรื่องถูกต้องแต่เคสที่เป็นขายตรงที่เอาเอกได้จะได้จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ direct ที่เกี่ยวข้องกับไอคอนโดยตรงว่าวันนั้นเนี่ยเขาบอกเลยว่าวันนั้นวันที่17สิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเอกก็คือ 1,900 รายแล้วก็700ล้านแต่ปัจจุบันนี้ผ่านไปประมาณ4วันกลายเป็น 5,600 รายแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ล้านส่วนเศษก่อนหน้านี้ถ้าเราเข้าไปดูนะครับที่เขาให้เรามาเนี่ยเป็นแชร์แมชม้อยถ้าเป็นแชร์แมชม้อยเวก็ไปค้นมาให้เลยว่าแชร์แมชม้อยเกิดอะไรขึ้นก็คือผู้เสียหายประมาณ 16,000 รายค่าเสียหายประมาณ 4,000 ล้านครับและที่ผ่านมาล่าสุดก็คือตัว
ไอ้ 3D Forex เป็น Forex 3D ผู้เสียหายประมาณ 9,000 รายนะครับแล้วก็ค่าเสียหายประมาณ 2,400 ล้านนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันถามว่าตัวเนี้ยมันจะวิ่งไปถึง 3D Forex มั้ยไม่แน่เพราะมันกำลังไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจากค่าความเสียหายครับเอาล่ะเมื่อคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าตัวสคบเองก็มีกฎหมายในมือสคบแต่ว่าจากการที่จะไปทำงานเชิงรุกอาจจะติดเรื่องของแมนพาวเวอร์อาจจะติดเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้สคบอาจจะทำงานเชิงรุกได้ไม่รวดเร็วมากพอทีนี้ตัวกฎหมายมีปัญหาไหมครับในมุมมองของกรรมธิการหรือตัวหน่วยงานที่จำเป็นจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตรงนี้ตรงนี้เราถามเลยเราถามเลยว่าที่ท่านเข้ามาวันนี้เจ็ดหน่วยงานเนี่ยมีใครอยากที่จะให้แก้กฎหมายตัวไหนไหมแต่ละคนก็บอกเขาก็มีของเขาพร้อมอยู่แล้วแต่สิ่งที่หน่วยงานหนึ่งชี้แจงยกมือคนแรกเลยคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ยกมือแล้วขอหารือกับกรรมธิการใช่ค่ะพูดเรื่องอะไรคือเราคุยว่าตกลงเนี่ยเราอยากจะเคลียร์ไอ้คำว่าดีไอคอนหรือเคสที่เป็น direct sale หรือ direct ที่การขายตรงเนี่ยให้มันจบออกจากประเทศไม่อยากจะให้มีคนโดนหลอกอีกแล้วเราทำแบบนี้ใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันซ้ำซากถูกค่ะซ้ำตั้งแต่ปี28ไอ้พรก.กู้เงินก็มาจากแชร์ไม่ชะม้อยตั้งแต่ปี2728หรือมันหลอกเรามา40ปีแล้วเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะหมดจากประเทศไปแล้วก็เลยถามแต่ละหน่วยงานเลยค่ะตั้งแต่ปปง.เขาบอกว่าเขามีที่แค่ริบเงินตอนนี้เขาริบมาประมาณ200ล้านครับเขาจะริบเพื่อจะเอาไปคืนแต่จะคืนได้ก็ต่อเมื่อศาลได้ตัดสินก็จบปปง.เขาบอกเขาแฮปปี้แล้วเขาบอกว่าหน้าที่เขาคือริบเงินแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เป็นมูลเขาส่งปปช.ก็จบไปปปช.ทำงานต่อเสร็จปุ๊บสคบ.เขาบอกเขาก็เต็มที่ของเขาแล้วแต่เดี๋ยวเอ็มมีเมนชั่นให้ว่าคุณจะทำไงต่อกับสคบ.นะครับส่วนที่เขายกมือเมื่อกี้นี้ค้างไว้สตช.ก็คือไอ้สตช.นะก็คือไอ้ปบค.เนี่ยไอ้ก็คือไอ้สอบสคบ.ก็คือปคบ.บกปคบ.เออนั่นแหละก็คือคนที่เขาดูแลเขาบอกว่าอันเนี้ยเอาเอกขอเลยคือขอให้เปลี่ยนกฎหมายก็คือประมวลนะครับเอกเขียนมาว่าเป็นปอาญาก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตราที่87ครับเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าทำไมเขาถึงขอแบบนี้ประมวลกฎหมายเนี้ยเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่ากักตัวหรือหาผู้ที่สมมติว่าสงสัยผู้ต้องสงสัยที่จะเข้ามาเพื่อที่จะมา interrogation หรือการเข้ามาทำไมคะสืบสวนสอบสวนหรือเข้ามาแบบถามว่าคุณผิดจริงไม่ผิดจริงก็เหมือนกับที่เราเชิญ the boss ทั้ง18 boss 18 อรหันต์เข้ามาคุยเนี่ยเขาบอกว่าเอาเหตุครับหรือกรรมการครับอยากที่จะให้มีเวลาแก้ให้แทนที่เป็น48ชั่วโมงมากกว่านี้ได้ไหมเพื่อให้ชั่วโมงน้อยไปเขาบอกเลยเขาบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องแก้กฎหมายกันใหญ่เลยเพราะนี่เป็นสิ่งที่เขาเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยกว่าจะเรียกหลักฐานกว่าจะนะกว่าจะเชิญตัวกว่าจะได้คุยกว่าจะกักกว่าจะอย่างวันนี้สังเกตไหมครับว่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่งเข้าไปแจ้งอีกหนึ่งข้อกล่าวหาให้กับทั้ง18บอสนั้นเวลาบางครั้งเห็นไหมครับว่าบางครั้ง24ชั่วโมงกับ48ชั่วโมงอาจจะไม่พอครับงั้นเคสแบบนี้เป็นเคสเซนซิทีฟแน่นอนว่าแน่นอนมันก็มีเรื่องของอีกกฎหมายหนึ่งเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนมาตรา29ของรัฐธรรมนูญเขาบอกเฮ้ยห้ามกักตัวทุกคนต้องมีสิทธิปล่อยตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความคิดขึ้นอยู่กับ discretion หรือเขาเรียกว่าความคิดของศาลเพราะศาลจะให้ปล่อยหรือไม่ปล่อยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องเซนซิทีฟแต่เขาบอกว่าถ้าได้เวลามากกว่านี้จะได้มูลมากกว่านี้และสามารถที่จะแก้ไขได้ตรงจุดมากกว่านี้ซึ่งมันต่างกันใช่ไหมคะว่าการถูกคุมขังอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าพนักงานสอบสวนกับการถูกคุมขังอยู่ภายใต้อำนาจศาลที่เป็นการฝากขังที่เรือนจำอันนี้เนี่ยตำรวจสามารถทำงานได้ต่างกันถูกต้องเพราะนั้นเขาบอกว่าในเบื้องต้นที่เราเชิญเข้ามาหรือจะเป็นการจับตัวของอำนาจของตำรวจเนี่ยค่ะในช่วง48ชั่วโมงเนี่ยเขาขอให้เป็นแบบเป็นอันแน่นอนเป็นช่วงเซสชีแต่อยากที่จะถ้าเกิดว่ามากขึ้นได้ไหมแค่เป็น question mark ไว้เพื่อที่จะให้มีการสอบสวนกันได้ก่อนที่จะไปขึ้นถึงชั้นศาลซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน่วยงานของการปราบปรามถูกต้องแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันล่ะมันมีงานป้องกันกับงานปราบปรามมีใครพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่พรบ.ขายตรงขาดแบบตรงแบบนี้คืออีกหน่วยงานนึงก็คือสสคใช่ไหมครับไอ้สำนักงานเศรษฐกิจนั่นแหละคือเขาบอกว่าเขาพยายามจะแบบ strict มากขึ้นนะใครที่จะต้องการแบบดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเช็คอะไรบ้างเช็ค financial report มากขึ้นคือเขาก็พยายามจะทำตรงนี้นะแต่มันก็ยังถามว่าเช็คแล้วสุดท้ายคุณอาจจะปลอมก็ได้หรือคุณอาจจะทำแอคเคาท์ขึ้นมาที่เราก็อาจจะเช็คยากขึ้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะเมนชั่นหรืออยากที่จะกล่าวขึ้นอีกอย่างนึงคือสำหรับสคบตอนนี้เราไปดูตัวอย่างของกฎหมายที่เป็นของต่างประเทศถามว่าทำไมต้องไปดูเขาเพราะเขามีการเกิดเรื่องแบบนี้เยอะมากของอย่างเช่นของอินเดียเนี่ยครับเขาบอกเลยว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยเพราะตัวเนี้ยDEI เนี่ยที่สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันโมเดลของใช้โมเดลฐานแล้วกันนะ THAN นะครับตัว T ตัวแรกคือคำว่า trust ครับคือเขาพยายามจะให้คนเนี่ย trust แปลว่าอะไรเชื่อมั่นเชื่อได้ยังไงก็คือพยายามไปหาคนที่เป็นดาราหรือ influencer ชื่อเสียงครับสี่ห้าคนเข้ามาพอมีตรงนี้ปุ๊บเออแล้วก็มีการบอกอีกว่าเอ้ย
มันสามารถทำได้แล้วรวยได้แล้วเร็วขึ้นด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บคนก็ลองเชื่อมั่นบางครั้งเนี่ยไปลองไปทำอะไรบางอย่างที่มันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้เช่นกฎหมายบอกใช่ไหมคะผิดเนี่ยถ้าคุณจะให้ดอกเบี้ยต้องไม่เกินที่แบงก์กำหนดเช่น16ปีต่อสมัคร 16% ต่อปีอันนี้เขาทำ 10% ชัดเจนมาก 10% หรืออาจจะกำไรต่อชิ้น 50% ต่อชิ้นซึ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะเป็นแล้วแต่เขาก็ยังคงใช้อะไรคะดาราเข้ามาเกี่ยวนั้นทีนี้เอ๋ยก็เลยย้อนกลับมาว่าแล้วดารามันแล้วจะเอาผิดเขาได้ไงมันน่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสคบเดี๋ยวคงต้องเรียกอาจจะต้องขออนุญาตเชิญเข้ามาคุยว่าถ้าเกิดเราจะมาให้คนที่เป็นดาราอย่างคุณนันสมมติคุณนันแบบเฮ้ยจะไปโฆษณาให้กับปากกาแท่งนี้คุณนันจะต้องรับผิดชอบแล้วเกิดปากกาแท่งนี้มันไม่ดีจริงหรือมันทำให้มีเกิดความสูญเสียและเสียหายกับผู้บริโภคคุณนันจะต้องรับผิดชอบปฏิเสธไม่ได้ไม่น่าคุณจะเป็นหน้าอินหน้าพรมครับถ้าเรารู้ว่าคุณมาพรีเซนต์หรือมานำเสนอให้กับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบและอีกไปอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องเขียนในคอนแทรคด้วยนั้นต่อไปนี้คุณนันอ๋อสายในสัญญาไปเลยถูกเลยถ้าเกิดทรายปุ๊บแล้วถ้าเกิดความเสียหายกับคนใดคนหนึ่งอันเนี้ยยังไม่มีคุณมีไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสึกว่ากฎหมายมันก็มีให้รัดกุมมากกว่านี้มันคนที่จะเป็นบริษัทที่ขายตรงในอนาคตที่อยากจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยการเอาอินฟลูเอนเซอร์เอาดารามาเนี่ยดาราคุณต้องรับผิดชอบคุณห้ามมาดูไม่เกี่ยวแต่ทีเรื่องของ trust เรื่องของ trust ทีนี้ครับสิ่งเกิดขึ้นกับในชั้นกรรมธิการคือทางตำรวจเนี่ยเขาบอกอีกว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปเอาผิดรับชอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องมันก็เลยกลายเป็นว่าจากบอสคนหนึ่งเป็นหัวโจกสุดเขาก็สามารถที่จะเพราะบอสคนนี้ก็มีความ direct เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบอส2บอส3บอส4บอส5ทางตำรวจเขาเลยบอกว่าเขาก็มีความเอาผิดได้พูดง่ายก็คือพูดง่ายว่าถ้าคุณเป็นเสมียนอยู่ในบริษัทกไก่ซึ่งบริษัทกไก่ทำผิดเขาสามารถที่จะเอาผิดกับคนทุกคนได้หมดก็อีกหนึ่งอย่างนี่เขาเรียกว่าพูดเหมือนกับสมคบคิดนะครับ compliance อาจารย์ถ้าพูดในแง่ของกฎหมายตอนนี้ที่เราคุยกันมันมีจะเรื่องของอาญาเรื่องของการความ trust ความน่าเชื่อถือเซ็นสัญญาแล้วต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองยืนเป็นพรีเซนเตอร์ขายด้วยมันจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุแล้วแต่ทีนี้ตัวมันจะเป็นเข้าไข่วัวหายล้อมคอกหรือเปล่าเพราะว่าตัวพรบขายตรงและตลาดแบบตรงมันวางอยู่ตรงนั้นปัญหาคือการทำงานเชิงรุกต่อจากนี้เราได้คุยกับสคบหรือคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยไหมว่าก่อนที่จะเกิดขึ้นมันจะมีกลิ่นตุก่อนอยู่แล้วว่าเอ๊ะบริษัทนี้ดูแล้วมีปัญหาแต่เชื่อมั่นเลยว่าบริษัทเนี้ยที่กำลังมีปัญหาอยู่บริษัทเอแล้วกันเขาไม่ได้ยังไม่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นไงเขาก็ยังไม่มาร้องไงแต่เราควรจะเข้าไปดูไหมว่าเอาพรบขายตรงตลาดแบบตรงไปวางที่ข้างหน้าเขาแล้วบอกว่าคุณทำผิดข้อนี้อยู่นะคุณต้องระวังนะเนี่ยตรงเนี้ยเราจะทำยังไงให้มีเจ้าหน้าที่ไปถึงเขาต้องเรียนก่อนที่จะเกิดเรื่องครับต้องเรียนแบบจริงๆว่าในเรื่องของการขายตรงมันมีกฎกติกาครับเรื่องของสินค้าต้องดีนะครับต้องลูกขายเอาไปขายไม่ได้ต้องเอาคืนครับนะครับรายได้ที่หลักๆต้องมาจ่ายขายสินค้าครับถูกไหมครับเรื่องของการไม่มีการกักตุนสินค้าเนี่ยคือพรบขายตรงเนี่ยเขามีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำกับครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่สคบจะเข้าไปดูอีก700บริษัทเมื่อกี้นี้นะถูกไหมเพราะว่าเขาจดได้จริงแค่29อ่ะแล้วที่เหลืออีกเท่าไหร่วะ630-670มันเกือบ700แล้วกันครับคุณนันคุณนันลองไปเดินแต่ละบริษัทถูกไหมครับไปดูปุ๊บเขาอาจจะแต่งเนาะแต่งหน้าบ้านให้ดูแต่งหน้าบ้านให้ดูเนียนว่าเฮ้ยฉันก็ทำไม่ได้ผิดอะไรนี่หว่าเสร็จทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาดูอย่างนึงก็คือดูเรื่องของที่โอ๋บอกเมื่อกี้ย้ำหลายทีมากเรื่องของการทำ account ก็คือการเช็คเรื่องเกี่ยวข้องกับไอ้บัญชีครับซึ่งบัญชีตัวนี้มันคือลายแทงนะมันคือแบ็กโบนของบริษัทเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบริษัทสคบเข้าไปเช็คนั้นแสดงว่าสคบต้องมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะคือเขาที่บอกเนี่ยเขาทำเชิงรุกแล้วแต่ถามว่ามันยังรุกไม่พอมันเลยทำให้พี่น้องประชาชนไม่ลำบากเกิดเรื่องทุกวันนี้เพราะว่าการทำเชิงรุกของเขาเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องแมนพาวเวอร์หรือเปล่าแล้วอาจจะมีอีกหนึ่งหน่วยงานเขาไหมเข้ามาเช็คเลยเพราะว่าไอ้นี่มันเกิดขึ้นทุกๆ4ปีนะเหมือนกับบอลโลกเลยถูกไหมนะเดี๋ยวเกิดเนี่ยคือสิ่งที่เราถามทุกหน่วยงานว่าคุณจะป้องกันก่อนเถอะคือเราอยากทำงานแบบโปรแอคทีฟอะพอโปรแอคทีฟเสร็จสคบบอกว่าต่อไปนี้เราจะไปดูบัญชีทุกบริษัทต่อไปนี้เราจะเดินไปดูหน้างานไม่ต้องทำอย่างอื่นกันละปีนึงกระทรวงพาณิชย์บอกมีคนจดไอ้เนี่ยค่ะจดทะเบียนอะตลาดตรงกับขายตรงคือไม่จดแบบทั่วไปก่อนครับจดทั่วไปประมาณ800,000กว่าทีนี้ไอ้800,000กว่าเนี่ยบางคนอาจจะมางุ้งงิ้งหรืออาจจะมาขายตรงโดยที่ไม่ได้บอกกับใครอีกไม่ได้บอกกับขายตรงอีกอาจจะแอบทำอีกหรือเปล่าดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าส่วนตัวเองนะครับถ้าจะเพิ่มจุดนี้ก็คือไป direct กับ
ไอ้ตัวสมาพันธ์สมาคมขายตรงเนี่ยเขามีอยู่700บริษัทที่ตอนนี้เข้ามาแล้วครับเราป้องกันตรงนี้ก่อนว่าเอ้ยคุณเข้าไปคุยสิซึ่งเขาเราก็ถามสมาคมขายตรงเขาบอกว่าเขาก็มีขั้นตอนเขาก็มีบอกว่าเช็คสินค้าต้องดูดีต้องมีความ stability สินค้าบริษัทนั้นต้องอยู่เป็น10ปีเอออันนี้ก็ดีงั้นแต่ถ้าเกิดบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นน่ะถ้าเป็น SME ที่อยากจะทำแบบเกิดมามันก็ไปขวางเขาอีกก็เข้าสมาคมไม่ได้เพราะไม่ตามคือมันอาจจะมีเกณฑ์กฎเกณฑ์ของเขานะครับอาจจะไม่ถึงกับ10ปีหรอกเพียงแต่ว่าคุณต้องมีการจดแล้วก็เข้าไปสมาคมเขาจะเหมือนกับเป็นด่านแรกในการเป็นฟอนต์ไลน์ในการตรวจให้ก่อนเพราะสมาคมอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับพวกเราหรือเปล่าควบคุมดูแลมาตรฐานกันเองอย่างน้อยเนี่ยกำกับดูแลกันเองเพราะคุณเป็นบิสเนสนะคุณก็สามารถว่าเหมือนกับว่าเราจะสร้างบ้านก็ต้องมีสมาคมหนึ่งไว้ดูแลโครงสร้างบ้านรัฐไม่มีรัฐก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีแมนพาวเวอร์พอก็จะมีสมาพันธ์ดูแลเลเวอร์ซีดูแลเกี่ยวโครงสร้างบ้านอันใครที่มีปัญหาอิ่มบริษัทเนี้ยไปดูแลให้เลยอันนี้ก็เป็นแบบทำงานเขาเรียกว่าฟรีด้วยนะคะงั้นอันนี้อาจจะเป็นสมาคมที่อาจจะมาช่วยกับพวกเราได้หรือเปล่าจริงๆแล้วกลายเป็นเราต้องไปพึ่งพาใครอีกแล้วตอบพาชาวบ้านแทนที่รัฐจะจัดการได้อย่างเด็ดขาดไงนั้นก็ถึงบ่อยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเราเนี่ยงบประมาณมันก็มีเนาะคุณจะจัดสรรให้มันถูกที่กลับมาที่คำว่าบูรณาการพอบูรณาการปุ๊บเนี่ยไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพทีนี้กลับมาในส่วนงานของกรรมธิการเองเลยค่ะครับค่ะต่อจากนี้งานของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยจะทำอะไรต่อจากนี้บ้างคะที่จะขับเคลื่อนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคือหน้าที่เราต้องมอนิเตอร์อย่างจริงจังและนี่คือสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับคือณปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องเรียกหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ใช่เรียกดีกว่าขออนุญาตเชิญครับเชิญดีกว่าเชิญเข้ามาหารือร่วมกันเข้ามาหารือเรื่อง1วิธีการป้องกัน2กฎหมายอันไหนที่รู้สึกว่ามันยังคงเอื้อเพราะตอนนี้ต้องเรียนแบบนี้ครับว่าบริษัทที่เขาทำเกี่ยวข้องกับ direct sale หรือไอ้ marketing sale เนี่ยที่มันทำอะไรตรงเนี่ยเขามีเราคุยในคณะกรรมการแบบตรงๆเลยค่ะเขามีวาทะเขามีศิลปะเหมือนเขาเติบโตในสายเนี้ยฉันเคยทำมาแล้วตั้งแต่แชร์แม่ชมอยมั้งคะ40ปีเขาก็adapt ตัวเขาเองแล้วบางคนหลวมตัวเข้าไปเจ็บบาดเจ็บแล้วนะแต่ยังไม่ร้องเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่เขาบอกว่าจะได้ก็เลยไม่ก็เงียบไว้จนเสียหายเยอะเข้าโมเดลแทนเอาเองเลยทีเมื่อกี้คือ trust H คือ holding แปลว่าการกักตุนสินค้างั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องเรียนแบบนี้ก่อนว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนดีกว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคือแบบก่อนที่จะไปเพราะตอนนี้ทางสคบเองเนี่ยก็เขาก็เชิง passive นะนั้นตัว H ของ A ก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะเข้าไปทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแล้วคุณต้องกักตุนสินค้า question mark เลยไอ้นี่มึงมีโอกาสแล้วมีโอกาสที่คุณจะโกงครับสินค้าแล้วก็ตัว A ก็คือแอดนี่คือการขายแอดบริษัทหรืออาจจะเริ่มแค่ลองเข้ามานั่งฟังลองเข้ามานั่งเทรนนิ่งอบรม98บาท50บาทคือเขาใช้โมเดลขายแบบอะไรคะแบบ foot to the door foot to the door แปลว่าประตูแล้วก็เอาเท้าแบบสมมติเราไปขายของแล้วมีบ้านที่กำลังจะแบบเข้าไปเราก็ไม่รู้จะเข้าไปไงก็เอาเท้าๆเข้าไปแย่ๆเพื่อให้เขาอย่างน้อยเปิดช่องสักนิดนึงแล้วก็เริ่มจาก98บาทนี่แหละพอคนเริ่มเฮ้ย98บาทคุณจะรวยนะครับพอคุณจะรวยปุ๊บพอเริ่มฟังปุ๊บเขาใช้คำว่า head in ก็คือ head in the door ก็แปลว่าเอาหัวเข้าไปชนทีนี้คำว่าหัวเข้าไปชนคือหมายความว่าไงครับหมายความว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากที่จะรวยถ้าคุณเริ่มนะเปิดบิน 2,500มันไม่ได้อาจารย์มันอันตรายมากเลยทีนี้กรรมธิการสามารถที่จะเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือเสนอตั้งหน่วยงานองค์กรได้ไหมคะเพื่อให้เป็นอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันต้องร่วมเราเสนอได้คือเราเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก7หน่วยงานนี้เข้ากลับมาอีกรอบนึงก็ได้นะครับหรือจะเชิญมาอีกหน่วยงานอื่นก็ได้แล้วทีนี้เราก็มาอาจจะต้องมาคุยร่วมกันแล้วว่าเฮ้ย1แก้กฎหมายสคบเอาผิดนี่ก็เป็นเชิงรับอีกถูกมั้ยแต่ว่าเชิงรุกคือจะต้องมีหน่วยงานนึงที่มอนิเตอร์อาจจะทุกๆ3เดือนไหมครับ6เดือนไหมต้องตั้งใหม่ไหมคะหน่วยงานนี้หรือหน่วยงานเดิมจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าต้องตั้งใหม่ไหมยังคนที่ทำสคบเขาทำอยู่แล้วถามว่าผมก็ถามโอเคถามสคบครับแล้วท่านทำไหวไหมท่านรองท่านรองเลขาท่านก็มาเองนะท่านก็บอกว่าเราก็เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงไม่ทันกับคนที่จะไหมครับคนที่ก่อเหตุอยู่ดีหรือคนที่คิดที่จะไม่ดีกับพี่น้องประชาชนแต่เห็นว่าอันหนึ่งคุณจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายสองอาจจะมีหน่วยงานจะตั้งใหม่หรือเดิมก็แล้วแต่จะต้องเข้ามามอนิเตอร์ถูกต้องต้องมาก็คือมอนิเตอร์ก่อนเกิดเหตุรวมถึงร่วมกับภาคเอกชนในการกำกับดูแลกันเองกับสมาคมด้วยคือไม่ใช่ต้องฮอลิสติกก็คือทำงานบริการร่วมกันแบบที่เมื่อกี้คุณนันกับคุณจิมมี่บอกคือมันต้องมาร่วมกันแหละไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งกระจายกันไปแล้วช่วยกันทำอันนี้แล้วก็แต่สิ่งที่อย่างหนึ่งเลยที่ทุกหน่วยงานบอกไว้เลยนะเขารู้สึกว่าการประชาสัมพันธ์
ของพวกเราของหน่วยงานต่างๆเหมือนยังไม่ตรงจุดครับถ้าเกิดเราประชาสัมพันธ์ดีอย่างเงี้ยเราออกข่าวดีเราคุยดีคนก็จะ awareness ก็จะเข้าใจว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้นมางั้นคนยังไม่รู้เลยว่าขายตรงครับคนยังไม่รู้ว่าขายแบบ marketing ก็คือการขายแบบออนไลน์เค้ายังไม่เข้าใจเลยว่าขายตรงมันคืออะไรนี่ค่ะนี่คือสิ่งที่งั้นการให้ความรู้ทางสสสคบเค้าบอกเค้าจะให้ความรู้มากขึ้นในเชิงรุกไงก็คือไม่ให้คนก่อนเกิดเหตุก็เหมือนกับที่เราเจอค่ะไอ้ขายของออนไลน์โกงกันอะไรเงี้ยก็คือคนเริ่ม awareness ต้องโทรเข้าหาเบอร์อะไรคือคนเริ่มเข้าใจแล้วแต่อันเนี้ยมันยังใหม่อยู่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใหม่นะ40ปีแล้วแชร์แม่ชมอยจริงๆไม่ได้รู้หลากหลายจริงๆยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่เราอยากคุยกันไปจนถึงโอ้พฤติกรรมของบางทีบอกตัวเองเป็นบริษัทขายตรงแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้ทำขายตรงแล้วก็มีการยิงโฆษณาหรือเชิญชวนไปทำอะไรหลายๆอย่างจริงๆยังมีอีกหลากหลายเรื่องแต่ว่าเดี๋ยวไว้ในโอกาสหน้าแล้วยินดีอาจารย์วันนี้เราคุยกันดูเดือดมากๆเลยก็สรุปแล้วก็คือกรรมธิการกำลังเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีการเดี๋ยวจะมีการเรียกคุยกันอีกนั่นต้องมีแหละเพราะว่าเรื่องนี้ครับมันต้องมีการ follow up เราต้องถามทางของพี่น้องตำรวจมาเป็นยังไงคุณหลังจากที่คุยวันนั้นไปแล้ววันนี้เป็นอย่างไรเราจะมีการจดหมายถามตลอดเวลาซึ่งก็ขับเคลื่อนโดยกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ขอบคุณรองประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคุณกันพงษ์ประยูรศักดิ์มากๆที่มาร่วมรายการหันท้องในวันนี้นะครับมาให้ข้อมูลกับประชาชนนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ